สวัสดีครับโจฮักแนสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไปด้วยกันท่านผู้ชมเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันวันนี้ในการที่เราจะมาบำบัดรักษาเกี่ยวกับโรคงูสวัดอ่ะท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเคยเป็นบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเป็นงูสวัดนี้เป็นโรคทางผิวหนังนะท่านผู้ชมแต่ถ้ามันเข้าไปในสายเลือดเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยก็ทำให้ร่างกายของเรานะครับโอ้โหแบบท่านผู้ชมมีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เป็นตุ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นผื่นเป็นตุ่มๆเป็นเม็ดๆขึ้นตามร่างกายนะครับบางคนก็บอกว่าถ้ารอบร่างกายแล้วก็คือตายแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะท่านผู้ชมแต่เราก็จะมีวิธีป้องกันในการที่จะมาบำบัดรักษานะครับโรคงูสวัดเนี่ยเกิดขึ้นได้กับนะครับก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับที่มีอาการทางด้านนะครับหลายๆอย่างนะครับท่านผสมกันแล้วก็ความเครียดก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับความสกปรกและก็ทางอากาศก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันสมุนไพรในการบำบัดรักษาเกี่ยวกับงูสวัดพ่อโจเคยออกหลายขนานมาแล้วแต่สำหรับวันนี้สมุนไพรที่ต้องพูดถึงก็คือสมุนไพรเหงือกปลาหมอท่านผู้ชมสมุนไพรเหงือกปลาหมอเราจะเอาส่วนใดและเป็นสมุนไพรอีกชนิดนึงนะครับที่เราจะมาบำบัดภายนอกก็คือสมุนไพรสัมมงาเราจะเอาส่วนไหนท่านผู้ชมเรามาติดตามกันไปเลยวิธีการกินการใช้นะครับเราก็จะบำบัดรักษาภายในเราก็จะเตรียมรากของสมุนไพรเหงือกปลาหมอเราจะเอาส่วนที่เป็นรากนะท่านผู้ชมขนาดประมาณสัก 15-30 กรัมในการที่จะต้มกินน้ำเราจะใช้ประมาณสัก 1.5 ลิตรในการต้มเวลาในการต้มเราจะใช้ประมาณ15นาทีน้ำเดือดเราจะกินตอนเช้านะครับหลังอาหารและก็ตอนเย็นหลังอาหารในการบำบัดรักษาโรคงูสวัดนะครับผู้หญิงผู้ชายเป็นหมดท่านผู้ชมและทีนี้นะครับหลังจากที่เรากินรักษาภายในแล้วการบำบัดรักษาภายนอกมันเป็นตุ่มเป็นเม็ดท่านผู้ชมและมีอาการปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยนะครับเราก็จะใช้ใบสมุนไพรสัมมงาประมาณสัก 1-2 กำมือเอามาตำนะท่านผู้ชมตำผสมกับนะครับเหล้าก็ได้หรือจะไม่ผสมกับเหล้าก็ได้บางคนก็ชอบกินเหล้าบางคนก็ไม่ชอบเหล้านะครับเราก็เอาไปตำนะผสมกับเหล้านะครับหรือผสมกับน้ำธรรมดาก็ได้นะครับเอามาทาบำบัดรักษาอาการภายนอก1วันเท่านั้นท่านผู้ชมแค่ไม่กี่นาทีนะครับอาการตรงนั้นก็จะหายปวดแสบปวดร้อนแล้วก็จะแห้งเบาบางไปนี่ก็คือบำบัดรักษาภายนอกด้วยใบสมุนไพรสัมมงาเอามาทาแค่นั้นเองก็จะหายไปส่วนภายในเราก็ใช้รากของสมุนไพรเหงือกปลาหมอในการที่จะต้มกินนะครับอาการนั้นก็จะหายไปบำบัดรักษาภายในบำบัดรักษาภายนอกชะงัดนักแหล่สี่บอกฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรรากของเหงือกปลาหมอในการต้มกินบำบัดรักษาภายในของโรคงูสวัดส่วนภายนอกที่เป็นตุ่มเป็นเม็ดเราก็แก้อาการร้อนนะครับปวดแสบปวดร้อนด้วยใบสัมมงาตำผสมกับเหล้าหรือตำผสมกับน้ำธรรมดาก็ได้มาทาไม่เพียงกี่นาทีอาการพวกนั้นก็จะหายปวดแสบปวดร้อนแผลก็จะแห้งไปไม่มีตุ่มเม็ดนี่แหละบำบัดภายในและก็บำบัดรักษาภายนอกช่างัดนักเลสิบอกให้